อำเภอพิมายเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ปริมาณน้ำที่ไหลามาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างล่าสุดน้ำได้ขยายออกเป็นวงกว้างแล้วค่ะไหลเอ่อล้นลำน้ำมูลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรในอํานวยปองนานในายอำเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมาเตรียมรับมือมวลน,น้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลามาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างจึงได้ระดมกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสาและหน่วยฮุกกู้ภยัย31ร่วมกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นรอบที่ว่าการอำเภอพิมายศูนย์ดำรงธรรมสถานที่ว่าราชการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมในตัวอาคารส่วนราชการค่ะซึ่งขณะนี้น้ำได้ขยายออกเป็นวงกว้างได้ไหลเอ่อล้นลำน,ำน้ำมูลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการ,กรเกษตรทั้งหมด8ตํตำบลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า1,600หลังคาเรือนโดยเฉพาะที่บ้านวังกลง ทางหมู่สิบ ตำบลในเมืองอำเภอพิมายน้ำได้ท่วมถนนเข้าหมู่บ้านรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะและบริเวณสนามแข่งเรือพิมายน้ำได้ล้นลำน้ำจักราดเข้าท่วมถนนและบ้านพักข้าราชการสพพิมายกว่า50ห้องระดับน้ำสูงกว่า70เซนติเมตรทางด้านพันตำรวจเอกนทะทีสุขุนาผู้กำกับการสพพิมายได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านหน้าโรงพักและเฝ้าดูสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและลง เรียนพิมายวิทยาที่ติดอยู่กับรำน้ำจักราดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบน้ำออกจากสระโบราณที่อยู่ภายในโรงเรียนเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำลิต หรือเขื่อนพิมายต้องใช้เครื่องผลักดันน้ําจํานวน12เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ําไปสู่ท้ายเขื่อนต่อไปค่ะฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนพิมายนะคะให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเตรียมเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังน้ําเอ่อล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ชุมชนค่ะ